แต่แรกกูจะว่าไงกูมึงแย่ก่อนเอาโอเคสวัสดีครับเก่งหลังเกมครับคุยกันทุกวันหลังเกมแบบนี้แหละฮะโอ้โหเมื่อคืนนี่เพิ่งบอลจบมาวันหมาเลยเฮ้ยแต่คุณนอนน้อยแต่คุณดูสดใสใช่ครับโอ้แน่นอนเมื่อคืนมันก็ต้องสดใสทุกอาทิตย์แหละสดใสทุกทั้งปีดีกว่าสดใสทั้งปีทั้ง10ปีเลยอุ้ยเหรอมันตอนมันยาวมันจะมีอีกตัวนึงปอดแหกหรือเปล่าเดี๋ยวดูน้องชายผมว่าตาม EP ที่แล้วเราคุยกันไว้ว่าถ้าแมนยูแพ้เขาจะใส่เสื้อลิเวอร์พูลก็ใส่เสื้อลิเวอร์พูลนะก่อนเลยตัวนะครับแฟนลิเวอร์พูลคนใหม่นะครับไปพบเขาเลยครับอูฟาเล ไม่รู้ไม่รู้สึกกับตั้งเฮ้ยยืนไม่ได้หรอให้ยืนยืนไม่ต้องนั่งยืน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 เสื้อสวยเออว่ะไปฝึกร้องเพลงเชียร์มาเลยไหนร้องมาดิกอลีกอลีลีวูพูไม่ดีไม่ดีเหมือนซ้อมเลยรู้สึกไงบ้างครับแต่ความรู้สึกมันจะต่างไหมก็ไม่ต่างเพราะว่าผมเชียร์มาตั้งแต่ยุคแรกๆอ่ะชอบใครบ้างลิเวอร์พูลคันโดน่าคันโดน่ามาคิวพ่อเซรีพูใส่ทุกตัวเฮ้ยมันเข้าอ่ะเข้าวะได้หรอไม่เข้าเอาตรงๆสวยอ่ะรู้สึกยังไงเท่อ่ะเฮ้ยก็เราทำตามสัญญาเราขอไม่ได้ไม่นานอยู่แล้วเฮ้ยเราก็ทำตามสัญญาไงเราบอกว่าเราใส่ลิเวอร์พูลใช่ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษนะครับมันไม่ได้เป็นเพลงไม่ได้อะไรเราก็พูดแค่พูดต่อเนี่ยมึงก็ไม่ต้องพูดก็ได้ผมใส่เสื้อให้ผู้ผมขับสบายเลยคนเปิดทางให้ทางสะดวกใช่นี่ขนาดขนาดเปิดทางให้2ชั่วโมงว่ะคนรักไปที่ไหนใส่เสื้อให้ผู้นี่มีเกียรติมีหน้ามีตาของสังคมอ่ะนะบอกเลยตอนนี้มาเวิร์คพอยต์สบายเลยเสื้อให้ผู้อ่ะผู้บริหารชอบโอเคมาพูดถึงเกมเมื่อวานนี้ฮะแดงเดือดเดือดกันทั้งบางนะครับแล้วก็มีจังหวะลุ้นๆสนุกๆเยอะแยะมากมายเลยเกมนี้คือเป็นเกมที่คนรอคอยมากทั้งที่ลิเวอร์พูลนี่คือชนะมาตลอดนะแต่ว่าไอ้1นัดที่ลิเวอร์พูลไม่ชนะเนี่ยคือการที่เสมอแมนยูนั่นไงพอเลยแค่มันมีทั้ง2ทีมมันต่างมีความหวังกันลิเวอร์พูลก็อยากชนะแมนยูก็ยังก็คิดว่าลึกๆเราน่าจะหยุดลิเวอร์พูลได้เนี่ยก่อนเกมเนี่ยเลสเตอร์แพ้แมนซิตี้เสมอทีมอันดับ4เนี่ยเชลซีก็แพ้มันเป็นโอกาสของแมนยูแบบทุกอย่างเป็นโอกาสดีมากที่จะเข้าเจี้ยนอันดับ4นะครับคือลืมเรื่องคะแนนไปเลยลืมเรื่องอันดับทุกอย่างมันศักดิ์ศรีมันเท่ากันอยู่แล้วใช่นะสุดท้ายก็ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอแมนยูนะครับก็ลิเวอร์พูลเนี่ยก็จัดฟูลทีมมานะครับส่วนแมนยูเนี่ยก็เจ็บเยอะนะครับมาคันแรดฟอร์ดเจ็บนะครับป็อกบาก็ยังไม่มานะครับแมคโทมินเน่ก็ยังเจ็บอยู่จัดแผนแบบเซอร์ไพรส์เลย352เอาลูกชอไปเป็นกองหลังนะครับเอามาประกบซาร่าโดยเฉพาะเลยมึงไม่คิดจะพูดเหี้ยเลยกูเหนื่อยมากเลยเนี่ยกูรอมึงจะเข้าไม่เข้าสิไม่ต้องพูดคือบาต้าช่วงหลังเนี่ยผมว่าฟอร์มกำลังดีนะคือบาต้ากับกินวูดอะประสบการณ์ก็ดีกว่าทุกๆอย่างก็ดีกว่าทำไมโซชาแม่งไม่เอาลงตั้งแต่แรกวะตกเป็นออกเลตเชมเบอร์เลนโดนเปลี่ยนออกเลยสัสเหมือนใจมากโอ้โหไม่รู้อันนี้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้มันไล่เป็นจังหวะเลยดีกว่าพี่โจก็แมนยูถือว่ามาดีนะต่อให้เจ็บก็จริงแผนโซชาถือว่ามาคือตั้งใจมาอยู่ซาร่าแหละส่งแบ็คซ้าย2ตัวลงมาทั้งที่มีกองหลังอาชีพอยู่นะแต่ว่าไม่ส่งลูกชอมาเป็นเซ็นทรัลด้านซ้ายแล้วก็มาก็คือมาประกบซาร่าแหละโดยมีได้ผลถือว่าได้ผลซาร่านี่แกว่งนะแต่สุดท้ายก็เจอทีเด็ดลูกเซตพีซ3ตัวบุกลุกทำอะไรไม่ได้แต่เรามีเวอร์จิลฟานไดค์แล้วก็เทนอาโนนะครับลูกนั้นก็คือเป็นลูกเตะมุมนะครับก็เปิดเข้ามาแล้วก็เป็นฟานไดค์โคกเหมือนขึ้นคนเดียวอ่ะกองหลังค่าตัว75ล้านปอนด์ราคาถูกเป็นอันดับ2เป็นรองของแฮร์รี่แม็กควายแมนยูไอคนที่มันแย่งหมงแล้วหมงไม่ได้อ่ะเออนั่นแหละ80ล้านปอนด์ไอจังหวะนั้นไอวิลเลียมมันรู้ตัวแล้วนะมันเหมือนมันรู้ตัวแล้วนะฟานไดค์มันโถมเข้ามามึง80ล้านปอนด์แต่มึงเอาวิลเลียมไปประกบอารมณ์มันเหมือนแบบถ่วงงอไปเบียดบอยพิษณุอ่ะทำอะไรไม่ได้ทั้งที่รู้นะเหมือนมึงเอาถั่วงอกไปเบียดรัศมีแขด้วยทั้งที่รู้แต่ทำเหี้ยอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้ฟานไดค์โมงแล้วก็เข้าไปไม่สนุกเลยวันนี้สนุกดีพูดอยู่การเลิกก่อนการเลิกกันเลยครั้งแรกเนี่ยจริงเกือบจบเป็น 2-0 ได้ซ้ำในลูกของโรเบโต้โฟบิโน่แต่ว่าโดนแต่ฟานไดค์โดนจับฟาวฟันได้ก่อนลูกนั้นนะครับลูกนั้นมันฟาวจริง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 จะนำไป 3-0 แล้วได้3จังหวะไหนอีกจังหวะที่เอาเวลาดุ้มล้ำหน้าก็ยิงเข้าเหมือนกันอันนั้นก็ต้องยอมเพราะว่าอันนั้นไลแมนยกธงล้ำหน้าไปแต่มันก็มีจังหวะจริงๆต้องนำเป็น 4-0 ได้3นะครับโคมิโน่ที่ยิงแล้วติดเซฟเดคาจริงๆวันนั้น 5-0 นั่นแหละมึงไม่พูดให้จบทีเดียวว่ะพี่โจโอ้เดี๋ยวนี้พูดมึงกับกูแล้วพูดอย่างนี้ไม่ต้องนับถือกูแล้วอ้าวพูดเองนายโจ
่ะจบครึ่งแรกนะฮะลิเวอร์พูลก็นำอยู่ 1-0 ถือว่าแมนยูก็ยังโชคดียังอยู่ในเกมอยู่ก็ต่างกันพูดถึงเรื่องเตะมุมหน่อยอ่ะฮะจบครึ่งแรกลิเวอร์พูลเตะมุมอยู่ฝ่ายเดียว8ครั้งถ้าได้มองในแง่สถิติก็คือเหมือนก็ยังป้องกันดีนั่นแหละแต่แค่ก็ยังไม่ดีที่สุดแต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็คือแมนยูแทบจะไม่ได้บุกเลยใช่ครั้งแรกไม่ค่อยได้บุกน้อยมากมีแค่ลูกเข้าชาร์จของอาเปเรล่าที่ชาร์จไม่โดนนะครับลูกนั้นตั้งใจชาร์จไม่โดนทำไมอ่ะใจมันไม่อยู่ในตัวไปไหนอ่ะมันจะไปอินเตอร์แล้วเฮ้ยยอมไม่ดีเพราะว่าอินเตอร์เนี่ยมันชอบซื้อนักเตะของแมนยูที่แบบเวลาโดนด่าเยอะไงคนฟ้องไม่ดีมันยอมเล่นไม่ดีเลยเพื่อจะได้ไปอินเตอร์ตัวอย่างก็มีแอชลีย์ยังที่เพิ่งไปที่ยังลูกากูอเล็กซี่นี่เล่นไม่ดีโดนด่ากันหมดเลยอินเตอร์หมดถ้าอินเตอร์จะชอบซื้อนักเตะที่โดนด่านะก็อาจจะเอาเปลี่ยนคอนเต้แล้วไปเอาโซชามาคุมด้วยอันนั้นก็โดนด่าเยอะอยู่เหมือนกันไปกันแข่งกันไปกันหมดแต่ก็ได้โชว์ด้วยบาเลล่าที่เลี้ยงบอลไปชนเพื่อนโอ้โชว์นั่นแหละนี่รู้ว่าดูสามชาติผมนั่งดูบอลนั่งคาอยู่ลูกนั้นไอ้จังหวะนี้มันอะไรของมันแบบมาด้วยความมั่นใจปุ๊บล็อกหันไปอาจารย์เอ๋ไดเนียลเจมส์ไอ้ที่ชนกันเลยจังหวะฮาประจำปีเลยก็มีรางวัลใหม่แล้ววิ่งชนเพื่อนยอดเยี่ยมจบครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังก็ครึ่งหลังก็อย่างที่เห็นนะครับก็ลิเวอร์พูลก็บุกก็ตามแท็กติกจริงๆก็คือเจคอบต้องการจะปิดเกมใช่ต้อง 2-0 ให้เร็วที่สุดแต่ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่แม็กไกวร์แล้วก็ดาวิดเดเคอาร์ด้วยเซฟแบบว่าเซฟมันมากโอ้แต่เดเคอาร์สุดยอดจริงๆนะนัดนี้นะฮะเดสุดยอดมากสุดยอดคือนัดเนี้ยฟานไดอ่ะพระเอกมากบอกเลยสกัดได้ทุกลูกกับคู่โจโกเมสโจโกเมสยังมีหลุดบ้างนะลูกที่โมเซียลโมเซียลหยุดหลุดเดียวเราอยากเล่าไหมฮะก็ลูกนั้นนี่เลยจังหวะนั้นก็คือชิ่ง 1-2 กันเพราะว่ามาเซียลเปล่าโอ้โหหลุดเข้าไปผมเตรียมเฮแล้วเฮแล้วเฮ้ยมาเซียลยิงมันเข้าทางแมนยูเหมือนกันเพียงแค่ว่าจบสกอร์ไม่ได้ไม่ได้สุดท้ายโดนลงโทษลูกเตะมุมในนาทีสุดท้ายนะครับแมนยูจะขึ้นมาหมดเลยเดคอาร์ก็จะขึ้นไปทำไมถึงไม่ขึ้นมาก็ถ้าลูกนั้นเดคอาร์ขึ้นมาน้ำมุงเสมอ1-1ถ้าเดคอาร์มาได้ถ้าลูกนั้นยิงเข้าแล้วแม็กไกวร์บอกว่าอะไรเรากูมงเองไล่เดคอาร์ไปเลยจังหวะนั้นคือจะแก้ตัวจังหวะที่ฟันได้จังหวะเอาอยู่เป็นไงเข้ามืออลิซอนคืออลิซอนอ่ะพอรับบอลได้เนี่ยด้วยความยอดเยี่ยมนี่คือความต่างของผู้สาวตัวระดับโลกถ้าเป็นคนอื่นนี่คือจับแล้วถ่วงเวลาแล้วนะนอนแล้วนะได้แค่6วิอลิซอนเนี่ยเหลือเพียงซาร่าแล้วเปิดไปเลยนะครับใช้จังหวะโต้กลับก็เป็นเหลือแค่ซาร่าหลุดเดียวจากครึ่งสนามนะครับยิงผ่านเดคอาร์ไป 2-0 ตอนนั้นคือสะใจมากถอดเสื้อฉลองดีใจคนที่วิ่งดีใจด้วยคนแรกคืออลิซอนเบเกอร์เห็นไหมเพราะมันกดดันมากแมนยูมันเก่งด้วยแต่แค่ฝีมือแม่งสู้ไม่ได้แค่นั้นเองก็ลูกของโมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ยเป็นแอสซิสต์ของอลิสันเบเกอร์มากกว่าเจสซี่ลินการ์ดที่เล่นมาทั้งปีไม่ได้แอสซิสต์เลยไม่ต้องพูดนะครับก็ลิเวอร์พูลก็พอจบเกมเนี่ยทำสถิติชนะทีมทุกทีมในพรีเมียร์ลีกครบ19ทีมแล้วครบแล้วแป๊บเดียวแนนฟิลด์เนี่ยไม่แพ้มา 1,000 เกม1วันแล้ว52เกมนะครับเยอะไหมเยอะไหมคือมันไล่เทียมทานมากอย่างที่เคยบอกไปว่าคือมันเก่งที่สุดแล้วตั้งแต่โลกมีฟุตบอลมาที่เอาพวกมาดริดเอาพวกบาร์ซ่ามาแข่งโอ้ยเอาใครมาแข่งก็แพ้มึงเอาซูบาสะมาก็แพ้บาร์ซ่าในหน้าประตูเนี่ยใส่แอคชั่นรีเพย์แบบสูตรโคตรโกงเลยนะมึงเอาซิลิมยี่อะไรก็ได้ซิลิมยี่ไอ้ลูกไฟมันก็แพ้ที่พี่โจชิงฉิวกองได้อุ้มตาเป็นโค้ดอ่ะนะโอ้อลิซอนเดี๋ยวรับสบายเลยแล้วเป็นแมนยูอ่ะแมนยูเหรอแมนยูต้องไปเล่นกับพวกโรงเรียนกีฬาสุพรรณไหมโอ้ยเจอกีฬาสุพรรณมึงก็แพ้มึงเจอปทุมคงคามึงก็แพ้แมนยูไงมึงเจอเด็กเจ็ดสีเตะยับแบบอย่างเงี้ยบอกเลยไม่ต้องพูดโอเคสรุปว่าจบไปนะฮะสำหรับแดงเดือดปีนี้สรุปตารางคะแนนกันนิดนึงดีกว่าต้องคุยอะไรกันหน่อยไหมก็ลิเวอร์พูลนะครับก็นำเป็นจ่าฝูงคือนำแบบก็คือทิ้งห่างแมนซิตี้เนี่ย16คะแนนเตะมากกว่า1นัดด้วยนะครับคือสคริปต์มันเป๊ะมากคือนัดที่49ที่ลิเวอร์พูลจะไล่พ่ายถ้าสมมติยังชนะต่อหรือไม่แพ้ต่อไปเรื่อยๆนะนัดที่49ที่จะเทียบเท่าอาร์เซนอลเนี่ยคือการเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าไม่แพ้นัดนั้นมันอาจจะเป็นนัดตัดสินแชมป์ก็ได้ทีมที่มันจะเป็นแชมป์มันต้องมีแบบประวัติศาสตร์มันต้องเขียนมาแบบนี้แหละคุยใครอ่ะบอกเลยว่าคุยไม่มีแรงเลยไปดูโปรแกรมถัดไปครับก็พี่เป็นลีกเนี่ยจะเตะกลางสัปดาห์เลยไม่ต้องรอนานก็แมนยูเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่นะครับระวังลูกหมงไว้ไม่กวายนะครับส่วนลิเวอร์พูลเขาจะเตะเป็นคู่สุดท้ายในคืนวันพฤหัสนะครับไปเยือนวูลแฮมตันนี่ก็ประมาทได้เหมือนกันไม่ง่ายนะดราม่านะไม่ง่ายนะดราม่าเตาเล่เราใช่จริงๆก็ต้องรอไงจริงๆลิเวอร์พูลถ้าจบเกม 3-8 จะต้องฉลองนะแต่ว่ายังฉลองไม่ได้ทำไมเพราะมันมีเกมแชมเปี้ยนลีกนัดชิงต่ออีก
เอฟเอคัพนัดชิงอีกจะได้แชมป์เลยเหวอขนาดนี้เจอกันใหม่หลังเกมหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับลิเวอร์พูลอึดอัดวะไม่กล้าใส่นะไม่เป็น